นั้นแม้นบ่เกิดของสายพันธุ์ความสามัคคีพิเศษที่กลายเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จไสยศาสตร์ของการปฏิวัติอยู่สองชาติของเขาเป็นมรดกอันล้ำค่าของสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่ประธานโฮจิมินห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ประธานไกซอนพรหมวิหารประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักฝากไว้ให้และได้รับการทนุถนอมเพิ่มพูนพูนชาติจากพนักงานสัมมาสิกพรรคปวงชนผู้รักชาติรุ่นต่อรุ่นของสองประเทศรวมเราเฉพาะสององค์การจัดตั้งสหพันธมิตรสองชาติลาวเวียดนามโดยภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในเมืองก่อนก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพรรคประชาชนปฏิรัติลาวในปัจจุบันซึ่งผู้นำที่แสนเคารพรักของสองชาติยังมีคำว่าที่จบงานกลายเป็นคำสั่งสอนตลอดกาลทั้งเป็นการมอบหมายหน้าที่ให้พวกเขาคือของประธานโฮจิมินห์ที่มีหน้าในความหมายอย่างหนักแน่นต่อสายพัวพันมิตรภาพลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่ว่าหักหอมกันหมายมันลายสันผู้ก็ปีนใจลายน้ำใหญ่และพวกค่อยขวางกั้นกระดุมไปสองชาติลาวเฮ็ดได้ฝังความหักอยู่ในใจคงหาทั้งแม่ของวลคุณปานใดเหตุผู้หญิงเวียดนามvà đoàn đại biểu của phụ nữ Việt Nam, tôi xin bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động được có mặt tại thủ đô Vientiane xinh đẹp dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào. Và xin trân trọng kính mời ông Sonexay Siphandone, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện Đảng, Nhà nước trao tặng.